สวัสดีครับนะนะสวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้เป็นลอกมือ2ญี่ปุ่นนะครับคลิปนี้นะเอกรีวิวขายนะครับรีวิวขายนะครับนะครับเป็นลอกมือ2ญี่ปุ่นเป็นไดว่านะครับทีมไดว่า Z นะครับหรือ TDZ นี่เองนะครับตัวนี้ที่เขาเรียกกันก็จะเรียกว่าไดว่าหน้าหล่อนะครับไดว่าหน้าหล่อนะตัวนี้ US Tail นะครับเป็กอเมริกานะครับผลิตญี่ปุ่นนะครับMake in Japan นะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นไม่มีกล่องมีแต่ตัวลอกนะครับตัวนี้ผมได้เช็คระบบการทำงานทุกอย่างแล้วใช้งานได้ปกตินะครับลอกไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรให้นะครับแค่เติมจระบีนะครับแล้วก็สปูลนะครับหยอดน้ำมันลูกปืนสปูลให้นะครับเพิ่มความหล่อลื่นให้นะครับตัวนี้เช็คสภาพมาแล้วก็ยังใช้ได้ปกติไม่เลยไม่ได้ทำอะไรนะครับเฟืองเนียนไม่ขึ้นมือนะครับเฟืองรอบ6นะครับเฟืองรอบ6นะครับมาดูร่องรอยนะครับเผื่อใครที่หาไว้ใช้งานอยู่ที่อยากได้ลอกได้ว่ารุ่นเก่าๆวินเทจถือไปตกที่ไหนก็เท่ๆนะครับลอกหายากหมุนซ้ายอะไรแบบนี้ตัวนี้หายากนะหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายนะครับตัวนี้หายากนะครับที่หายากเพราะมันหมุนซ้ายนี่เองครับแล้วตัวนี้เป็น US ด้วยนะครับ US ด้วยนะครับร่องรอยนะครับก็มีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับถือว่ายังสวยนะครับสภาพแบบนี้นะครับลอกตัวนี้มันรุ่นเก่าแล้วนะแต่สภาพประมาณนี้ถือว่าสวยเลยนะครับกระจังไม่มีรอยถลอกนะครับยังเป็นสีเงาๆอยู่นะครับไม่ถลอกอ่ะเนาะเนี่ยนะก็ดูนะพลิกๆดูนะครับนะครับร่องรอยมีบ้างนะครับแต่มันเล็กน้อยนะครับแบบนี้มันเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเอามาเป็นจุดตำหนิอะไรนะครับมันเล็กน้อยมากนะครับการทำงานนะครับทุกอย่างเช็คมาแล้วเรียบร้อยปกติระบบเบรกมีคลิกเสียงเบรกเทสมาไม่ติดไม่ตายนะครับเฟืองรอบ 6.3 เนียนไม่ขึ้นมือนะครับมีแต่ตัวลอกไม่มีกล่องปรับคอยมีคลิกเสียงแบบนี้ปรับหนวกปรับคอยปรับแม่เหล็กนะครับไม่รูดนะครับมีคลิกเสียงเหมือนกันนะครับไม่รูดปรับได้10ระดับนะครับตั้งแต่0ถึง10ตั้งแต่ออฟถึง10นะครับนี่นะครับอ่ะตัวนี้ราคา 3,500 บาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูร่องรอยกันอีกทีนะครับสำหรับใครที่สนใจจะซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูร่องรอยช้าๆนะครับนะครับ3,500นะครับหมุนซ้ายรอบ6นะครับมือ2ญี่ปุ่นนะครับเฟืองเนียนนะครับดูร่องรอยกันเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับ 3,500 บาทนะครับพร้อมส่งดูร่องรอยกันนะครับลอกถือว่าสะอาดอยู่นะถือว่าสะอาดอยู่นะจระบีนะครับเติมให้แล้วนะครับไม่แห้งนะครับจระบีเติมให้แล้วสะอาดด้วยนะครับไม่เหลืองไม่ดำนะครับจระบีสวยๆนะครับกระจังหน้านี่นะครับฝั่งนี้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยมีตรงนี้นะครับด้านบนครับประมาณนี้เดี๋ยวมาถอดสปูลดูกันนะครับเดี๋ยวมาถอดสปูลดูกันดูเทสความลื่นก่อนมองเห็นแบบรู้สปูลมันมืดเนาะสปูลมันดำนะครับความลื่นก็ปกติแหละนะครับลูกปืนเป็นสแตนเลสนะครับความลื่นปกตินะครับเนี่ยเหมาะกับงานตีปลาช่อนกบยางนะครับกบยางกบกระโดดกบไม้กระดี่ปลาช่อนเดินหนอนนะครับตัวนี้แพงกว่าปกติหน่อยเพราะว่ามันหมุนซ้ายนะครับปกติมันจะ 2,000 กว่าบาทหรือ 3,000 อะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นหมุนขวานะครับตัวนี้หมุนซ้ายนะครับของมันหายากนะครับแล้วก็เป็นตัว US ด้วยนะเป็นตัว US ด้วยนะเนี่ยสปูลนะครับ 3-4 มิลนะครับลูกปืนสแตนเลสนะครับลูกปืนเดิมนะสลักสปูลไม่คดไม่งอนะครับนี่นะครับถ้วยสีม่วงไม่ติดไม่ตายนะครับถ้วยนะครับปกติทุกอย่างนะครับนี่ภายในเนี่ยนะลอกมันสะอาดนะครับเนี่ยชิปแม่เหล็กนะครับลูกปืนสแตนเลสนะครับธรรมดาลูกปืนแท้นะลูกปืนแท้นะลูกปืนแท้นะตัวนี้ 3,500 บาทนะครับนะพร้อมส่งหมุนซ้ายมีตัวเดียวนะครับสนใจก็พิมพ์จองใต้คลิปได้เลยนะครับนะเห็นคลิปนี้ใน YouTube ก็รบกวนนะทักเพจมานะครับมาจองกันในเพจนะครับ
มีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวสนใจก็พิมพ์จองใต้คลิปได้เลยนะครับ